เดนไอดอลรุ่นเดอะโดนแฮกไปแล้วใครเป็นคริสหอวังแล้วฉันคือใครคืออะไรอะติ๊กบอกนี่รายการอะไรคะเนี่ยเรื่องของฉันหรือเรื่องของเธอวันนี้รายการเรื่องของคริสนะคะทีมงานก็บอกคริสว่าให้แต่งตัวเต็มให้แต่งตัวสวยมาเลยพร้อมถ่ายรูปก็ไม่รู้ว่าจะให้ทำอะไรเหมือนกันวันนี้ให้ทำอะไรคะก็คือวันนี้เราจะมาซาวเสียงเด็กไอดอลรุ่นเดอะเนาะเด็กไอดอลรุ่นเดอะเกรสเราเป็นแรกแล้วเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรจะให้พี่ทำอะไรวันนี้นี่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเนี่ยอยากรู้ว่าคริสเล่นโซเชียลมีเดียอะไรบ้างก่อนที่จะไปบอกว่าฉันเล่นอะไรบ้างฉันจะบอกว่าคนไทยเนี่ยติดโซเชียลมีเดียสุดๆเฟซบุ๊กนี่คือแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วเฟซบุ๊กเนี่ยคริสก็มีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเฟซบุ๊กเพราะว่ามีไว้เพื่อที่จะเป็นแอดมินเข้าเพจฮอซิสเข้าเพจคริสหอวังอะไรอย่างเงี้ยคือฝังใจและช้ำใจมาเพราะว่าเฟซบุ๊กตั้งแต่อันแรกที่เริ่มสมัครมาแล้วเพื่อนเยอะมากจนมันแบบเอ็กเซปไม่ไหวแล้วมันค้างคราวนี้ก็เลิกเปิดพอเลิกเปิดกลับมาอีกทีนึงก็คือโดนแฮกไปแล้วแล้วเฟซบุ๊กเขาบอกว่าต้องให้เอาพาสปอร์ตอ่ะส่งอีเมลไปให้เขาว่าเราอ่ะเป็นชื่อคริสหอวังจริงๆเพราะว่ามีอะเคาท์ชื่อคริสหอวังเยอะมากปรากฏตอบที่ฉันกลับมาว่า you are not real คริสหอวังฉันก็เลยงงว่าแล้วถ้าฉันไม่ใช่แล้วใครอ่ะใครเป็นคริสหอวังแล้วฉันคือใครก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็คือเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วก็เพิ่งจะสมัครอันใหม่เพื่อที่จะเป็นแอดมินเพจส่วนอันต่อมา Instagram เล่นทุกวันเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานอยู่แล้วแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสด้วยคือมันเป็น memory ว่าแบบไปไหนทำอะไรกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ไม่มี TikTok หรอTikTok เนี่ยคือเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วสมัครเข้าไปเพราะว่ามีน้องคนนึงบอกว่าพี่คริสเนี่ยตอนนี้หนูชอบเล่น TikTok มากเลยมาเต้นๆกันฉันก็พยายามแบบทำตัวเป็นคุณน้าที่ดีฉันก็แบบว่าเล่นกับน้องครับคืออะไรอะ TikTok น้องเขาก็สมัครให้ฉันมี1คลิปทวนแล้วพอมันเริ่มฮิตเมื่อโควิด1ฉันก็กลับไปลืมอีเมลลืมพาสเวิร์ดพยายามแล้วพยายามอีกไม่ได้เข้าไม่ได้ TikTok ก็คือจบไปลองเหรอเราจะสมัคร TikTok ใหม่เหรอแล้วเราจะทำอะไรใน TikTok คือที่ไม่รู้ต้องทำอะไรอ่ะก็จะมีสามภารกิจให้นี่จะบอกว่าเกรซเนี่ยเป็นผู้หลอกล่อที่เก่งมากตอนแรกก็คือตะล่อมแม่ให้พูดเรื่องโซเชียลในพวกนั้นในโน้ตจริงๆแกอยากให้ฉันเต้นใน TikTok ใช่ไหมไม่มีบ้าไม่มีอยากให้เห็นหน้าเลิกรักมากเลิกรักมากส่วน Twitter ฉันก็มีค่ะเป็นอีกหนึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เราต้องใช้คืออันเนี้ยเอาไว้ส่องแฟนคลับแล้วก็ไว้เล่นตอนที่แบบว่าจะประกาศข่าวอะไรใดๆแล้วก็ตอนดูละครเสมือนเราดูละครไปกับคนใน Twitter สนุกมากมี TikTok จ่ายเงินหรือเปล่าเนี่ยไม่จ่ายแต่เผื่อเข้าได้ค่ะ TikTok เข้าได้นะค่ะอยากให้เข้ามากเลย เรียกลูกค้าสุดน้องมาสมัครให้พี่หน่อยดิได้เริ่มฉันเคยดูเคยแอบเห็นของคนอื่นพี่มีสิทธิ์เลือกไหมว่าพี่อยากจะแบบว่าเราจะลิปซิงค์ใครได้สิฉันขอเลือกมา3คลิปได้มันน่าเหมือนกันนะ3คลิปเลยเหรอได้คลิปเดียวจะทำรอดหรือเปล่าเด็กที่คลิปโหลดขามาเข้าได้ค่ะท่านไหนที่ต้องการเข้าได้สีเขียวสีแดงสีฟ้าทะเลาะกันเลยได้เลยค่ะคริสหอวังติ๊กต็อกดีกว่าอ่ะลองดูคริสหอวังถ้ามีคนเอาชื่อนี้นะได้ชื่อของฉันคริสหอวังติ๊กต็อกไปฟอลโล่กันได้นะคะงั้นตอนนี้ก็คือเลือก3คลิปต้องเต้นไหมจำเป็นต้องเต้นไหมก็เต้นสักนิดนึงให้เขารู้เพราะว่าเราเคยเป็นนักเรียนเต้นมาก่อนนะคะยากมากพวกเราเล่นกันได้ยังไงอ่ะไม่ยากเราก็ต้องแต่งอันต่อไปมันจะเป็นคนละฟิลหรออันนี้คือน่ารักพอแล้วคือแล้วก็ก๊อปจากไอซ์พาร์ดี้มาเลยคุณไอซ์พาร์ดี้เขาก็สดใสนะเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์จริงเหรออ่าไหนรับชมสิต้องทำหน้าเฟียสด้วยใช่ไหมใช่ครับขอจังหวะกัดฟันนิดก็คือต้องขออินเนอร์แบบยั่วๆแบบกัดปมกัดปากเหนื่อยกันนะมีอีกไหมเป็นฝ่ายลูกไฮไลท์ใส่ลูกทุ่งไฮไลท์หรอฉันชอบขอรับชมหนูลูกเหนื่อยค่ะหนูทำไมต้องเตะด้วยมุดตายแล้วอะไรเด้อ
็นหางเครื่องที่เหนื่อยนะฉันบอกนะเขาเต้นกันแบบว่า 5-6 ชั่วโมงนะเขาไม่หยุดเลยสุดยอดฉันเคยนั่งคุยกับเขาก็โดนแกงอีกแล้วเป็นประจำนี่รายการอะไรคะเนี่ยเรื่องของฉันหรือเรื่องของเธอเรื่องของเธอค่ะโอเคก็คือไปติดตามกันได้นะคะคริสหอวาง TikTok ติดกันเลยพอเหนื่อยแม่ขอลาก่อนเกรซมีไหนอีกไหนดูดิ